สีเอ็นเตอร์วิวสามสวัสดีชาวซีด้วยครับอยู่กับผมดีเจเทมส์นะฮะที่ขึ้นซี 97.5 FM ครับวันนี้ขาแดนซ์ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับมีศิลปินนะฮะมาฝากซิงเกิลใหม่นะครับเป็นซิงเกิลที่2แล้วด้วยนะฮะจากค่ายไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะครับกับพี่ 2P ซาวด์ไซด์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาซีกลับมาอีกแล้ว yes. นะฮะวันนี้ซิงเกิลที่2แล้วนะฮะครับชื่อว่าอะไรครับพี่เป็นนี่ใช่ไหมว่าเอาอีกแล้วอ่ะไม่คิดเลยว่าจะไม่แต่คืนนี้เอาอีกแล้วอ่ะเป็นเพลงแนวแดนซ์นะฮะแดนซ์ฮิปฮอปต้องบอกว่าเป็นฟิวเจอร์เฮาส์ครับกับมีกลิ่นอายของความเป็นบิ๊กรูมกับเมลเบิร์นบาวส์ครับจริงๆแล้วก็เป็นแขนงใน EDM นะครับครับก็ประดิษฐ์แตกย่อยออกมาใช่ประดิษฐ์โดยแบงนะครับ22 Bullet แล้วก็ฟีเจอริ่ง Mary Jane นะครับสำหรับใครที่เคยฟังไหวหรือเปล่าครับก็นี่ก็คือเสียงของหญิงสาวคนเดิมนะฮะครับก็เพลงนี้เหมือนกับเป็นเพลงปาร์ตี้เป็นเพลงแบบปล่อยท้ายปีให้เหมือนกับเซเลบเรตในช่วงเวลาส่งท้ายปีก็อยากให้สนุกเต็มที่ครับเพลงนี้ครับผมก็คือแบบว่าเวลาคุณไปสถานที่ท่องเที่ยวหมายถึงว่าการปาร์ตี้ปาร์ตี้ต่างๆคือถ้าคุณได้ยินเพลงนี้ผมบอกเลยว่าคุณได้แดนซ์ได้ดิ้นกันแน่นอนต้องเต้นครับครับผมเพลงนี้มันหมายความว่าไงพี่เอาอีกแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันหมายความว่าจริงๆแล้วสำหรับเพลงนี้นะจริงๆเอาอีกแล้วแต่ละคนมันมีความหมายแตกต่างแต่ว่าอย่างเพลงนี้คืออารมณ์แบบว่าต้องเกี่ยวกับเที่ยวแน่นอนเออเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้อยากเที่ยวอ่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่แต่แบบเออชวนเราไปก็ได้เอาอีกแล้วอ่ะครับผมเออหมายว่าเป็นเพลงโทษเพื่อนนะฮะหมายถึงว่าเพื่อนชวนเอาอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วเราไม่ได้อยากปาร์ตี้นะก็ว่าจะไม่จริงเป็นเพลงข้ออ้างนะฮะเป็นข้ออ้างจริงก็เป็นเพลงที่มาจากตัวตนผมจริงก็โทษคนรอบข้างไปเรื่อยเพลงนี้เนี่ยก่อนที่จะเขียนเนื้อเพลงดีกว่านะฮะได้มีการคุยกับพี่ขันยังไงมั้ยฮะก็จริงๆเปลี่ยนเนื้อเพลงมาหลายอันมากจริงๆเราก็ตอนแรกมันมีโจทย์แล้วต้องเป็นเพลงแดนซ์เราก็แบบเขียนแบบโอเคเป็นผู้หญิงเป็นแบบว่าเหมือนเรื่องสวยๆงามๆแบบว่าอันนี้พี่ต้องคือคิดเองก่อนอ๋อแบบว่าทำโจทย์อย่างที่บอกไอ้ทอยมึงไม่เอาตัวตนมึงวะมึงจะสร้างโลกสวยทำไมอ่ะทำไมไม่เอาตัวเองจริงๆครับแล้วเนี่ยเป็นไรเนี่ยมานั่งซึมๆอย่างเงี้ยเมื่อคืนไปเที่ยวมาใช่ป่ะเนี่ยมาทำงานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกพี่ขันว่าพี่ขายไม่ได้ตั้งใจแต่แรกก็ว่าจะไม่แต่เมื่อคืนพี่ผมเอาอีกแล้วอ่ะเขาเลยบอกนี่แหละชื่อเพลง นี่แหละเพลงใหม่เอาอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มา5วันวันที่5นี่ฮะไม่ได้เขียนอะไรเลยพูดออกมาจากปากว่านั่นแหละตัวตนมึงพอได้ชื่อเพลงปุ๊บก็ค่อยมาเรียบเรียงแตกไปเรื่อยนะครับแล้วเพลงนี้นี่แตกต่างจาก YMPL อย่าง YMPL จะเป็นแนว trap hip hop ซึ่งจะเป็นแนวเด้งนะฮะเด้งแนวเด้งนี่คือหมายถึงว่าแบสแบบเยอะๆการนี้จะเป็นเหมือนจังหวะเพลงแดนซ์เลยนะฮะจริงๆก็เอาใจคนไทยเลยแบบแดนซ์แบบโป่งเลยตรงๆเลยตื้นๆนะฮะแล้วก็มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผมว่ามันชัดมากขึ้นก็สำหรับชาวที่เป็นเล่นใน EDM หรือฮิปฮอปสายแร็ปเพลงนี้รวมเลย อย่างถ้าเกิดเพลงครั้งที่แล้วในวันเป็นอาจจะเป็นเข้าใจขาในฮิปฮอปซะมากกว่าครับผมแต่สำหรับชาวเพลงแดนซ์ขาแดนซ์ก็อันนี้เพลงนี้จับเลยกลางคืนแน่นอนครับผม สายนี้เลยนะครับมาพูดถึง MV หน่อยครับพี่ครับ MV อันนี้ถ่ายครับกำลังจะถ่ายทำครับก็ผมว่าน่าจะกลางเดือน11 November นะครับน่าจะได้รับชมกันก็จริงๆอยากให้ติดตามผมว่านี่เป็น MV ที่ผมคิดว่าอยากถ่ายอย่างนี้มานานแล้วอันนี้คือพี่ทำคอนเซ็ปต์ของ MV เพลงนี้เองเลยครับก็ประมาณนะครับช่วยคิดกับตัวพุ่มกับก็มันเป็นครั้งเป็น MV แรกที่มันจะเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวซาวด์ไซด์ปกติจะไม่ได้เป็นเรื่องราวสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสาระนะฮะไม่ใช่สนุกนะฮะมีสาระด้วยแต่นี่เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นอะไรที่อยากทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามครับเดือน11เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนเอาอีกแล้วก็จริงๆก็สามารถติดตามทาง official ก็ใน YouTube นะครับเข้าไป Titanium TV นะฮะแล้วก็ titanium.biz นะฮะหรือ BIC นะครับสำหรับโชว์หรือว่า information นะฮะทางค่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็น Titanium Southside นะฮะ I am หรือไม่ก็ Mindset ครับก็แล้วก็ I am ก็จะออก MV ใหม่ด้วยนะครับอยากติดตามกันครับผมแล้วนี่เป็นซิงเกิลที่2แล้วคิดว่าจะมีอัลบั้มเต็มไหมพี่อัลบั้มเต็มแน่นอนครับเดี๋ยวปี2016นะครับก็
เดี๋ยว2016ปุ๊บเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่3แล้วซิงเกิลที่3ก็น่าจะออกมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มน่าจะมาพร้อมกันอ่ะยังไงขาแดนก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะ yes. อุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วเพลงนี้ดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับพี่เพลงนี้ดาวน์โหลดนะครับก็ไปที่ iTunes Store นะครับก็เซิร์ช Southside เลยหรือว่าเอาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีช่องทางการดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปที่ titanium.biz นะฮะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับดับจันโทรไปได้ครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกันนะฮะไปฟังกันแล้วก็อย่าลืมขอกันมาที่ซีด้วยที่ซีเยอะๆๆๆใช่022457180โอ้โหนี่ไงมันเขียนอยู่นี่อ๋อเขียนเนี่ยครับ SMS นะฮะ411975ฮะเขคิดว่าผมจำได้ผมก็เอ๊ะทำไมจำได้ด้วยอีเวนต์มาเยอะครับเอาอีกแล้วฝากไว้ด้วยครับผมก็ขอนะเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่แรกในการเปิดเพลงนี้ให้ชาวซีได้ฟังกันด้วยเป็นพรีเมียร์เลยทีเดียวนะครับพี่โต้งฮะครับฝากเพลงนี้กับชาวซีหน่อยครับครับฝากไว้ด้วยนะครับเพลงนี้คือตั้งใจทำกันมากนะครับซาวด์ซ้ายแบงแบงแบงนะครับ22 Bullet Mary Jane เอาหัวหอกเอาทุกคนที่เก่งในแต่ละสายทุกคนมารวมกันนะเพลงนี้เพราะฉะนั้นผมรับประกันคุณภาพนะครับแล้วก็ความมันเอาอีกแล้วอ่ะครับซาวด์ซ้าย 2P เช็คกันแล้ววันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากครับขอบคุณครับมากครับYeah. Peace. Seed 97.5